งามยามดีน้องอีหวานได้มาแล้วครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ไอประสบการณ์อันแก่กล้าของเราใช้กับงานนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการมีลูกเป็นศิลปินวันนี้มีลูกเป็นศิลปินวันเดย์วันเป็นวันแรกที่ลูกเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็หลายคนทักท้วงมาว่าจะร้องไห้หรือเปล่าก็คือคิดว่าลั่นวาจาไว้เลยว่าไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนโยนนักแต่วันนี้ลูกผมเปิดหนักมากไม่รอดจริงๆไม่รอดก็คือพอเขาร้องไห้ก่อนผมก็เลยตามครับพี่โจ๊กเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเต้นกับยี่หว่ามาตั้งแต่แรกเลยก็ที่ผมร้องไห้ที่ร้องไห้คือผมไม่ได้ไปอยู่วงนั้นวิกก็มีกระโปงก็มีก็ไอตอนที่เต้นกับลูกอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันเป็นเรื่องความสนุกพ่อลูกไม่ได้คิดว่ามันจะส่งเสริมเขามาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าที่เราถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างๆแต่จริงๆมันเกี่ยวครับมันเกี่ยวที่เขาได้ร้องเพลงบ่อยๆหน้ากล้องที่เขาได้เต้น acting หน้ากล้องบ่อยๆมันก็เป็นการฝึกไปในตัวซึ่งตรงนั้นเป็นกำไรของเราพ่อลูกที่เราไม่ได้รู้ตัวพอวันนี้เราเห็นแบบน้องนิวาโชว์บนเวทีเป็นยังไงบ้างจัดเต็มมากมันตัวสั่นไปหมดนะครับคือเราไม่เคยดู MV มาก่อนแล้วก็แต่ว่ามองทะลุลูกตัวเองไปเหมือนกันนะคือแบบว่ามองว่า5คนเนี้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นเคมีเรารู้อยู่แล้วลูกเราเป็นยังไงแต่เราเพิ่งเห็นว่าอ๋อโดมเขาคิดอะไรหรือว่าค่ายลิทเขาคิดอะไรที่เป็น5คนนี้เขาไม่ได้จับมาเลี้ยงมั่วๆพอเห็นเด็กเต้นด้วยกันปุ๊บเราบอกโอ้โหอันนี้มันเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่านักดนตรีอย่างเราจะเข้าใจพอเป็นเรื่องเต้นปุ๊บทำไมเด็ก5คนนี้ถึงต้องได้อยู่ด้วยกันวันนี้ทึ่งมากครับทึ่งชูการ์แอนด์สไปร์มากที่ทีมเวิร์คเขาอะน้องยี่หว่าเขามีแบบก่อนที่เขาแบบมาตัดสินใจจะบอกว่าเขาอยากเดินเส้นทางไอดอลเราให้คำปรึกษาเขาปรึกษายังไงคือตอนแรกอะเราคิดแบบเหมือนที่ทุกคนคิดก็คือว่าพอเดี๋ยวนี้ปุ๊บพอถ้าเด็กเต้นเก่งปุ๊บจะต้องนึกถึงเกาหลีอันนี้เรื่องนี้จะตรงข้ามนะจะตรงข้ามกลายเป็นพ่อนี่แหละที่จะไปชักชวนลูกว่าไปเมืองนอกไหมไปแบบไปสมัครแบบรุ่นพี่ไหมแต่พ่อโดนหักอกว่าไม่ไปด้วยเหตุผลที่ว่าลูกไม่ได้มีความฝันต้องการไปคว้าฝันที่ต่างประเทศหรือว่าต้องไปเป็นศิลปินเกาหลีหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นศิลปินที่ได้อยู่ในประเทศได้อยู่กับพ่อแม่อันนี้ตอนนั้นก็ว้าอยู่เพราะว่าก็เราก็ทำตามๆกันน่ะคนเราก็พอมีลูกต้องไปเกาหลีเราก็ว้าทำไมไม่ไปล่ะอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเราก็ว้าแป๊บเดียวสักพักก็ให้เขาเรียนหนังสือไปแล้วก็ตัดเรื่องนี้ไม่เอามาเป็นเรื่องก่อกวนใจไม่สนใจเลยจนกระทั่งโดมเขาติดต่อมาว่าอยากให้ไปออดิชั่นลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ผมก็เลยถามโดมไปเลยค่ายใครอ่ะก็บอกค่ายผมมีใครล่ะก็เราไม่รู้จักเราไม่ได้ดูทีวีอ่ะเราไม่ได้ดูไอ้สื่ออ่ะเขาก็บอกว่ามีพิกซี่เราก็ไปบอกลูกเราแล้วก็คิดว่าลูกเราน่าจะไม่น่าจะอยู่ชอบไปอยู่เป็นศิลปินกับใครยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยเราคิดเลยว่าลูกเราต้องไม่เอาแน่ๆเราจะปฏิเสธการออดิชั่นเขายังไงดีปรากฏว่ายี่หวาเป็นแฟนคลับพิกซี่เขาแบบว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่ค่ายนี้เขาเลือกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะก็ออดิชั่นเสร็จเราก็คือพ่อแก่ๆคนนึงอ่ะคือไปถึงเขาก็ไม่ให้เข้านะเนี่ยที่นี่ก็มาได้อยู่แถวนี้แหละเขาก็แบบว่าเวลาออดิชั่นเขารอเป็นผู้ปกครองอ่ะคุณพ่อเชิญรอข้างล่างนะคะก็ไม่ได้มีสิทธิ์พิเศษอะไรพอออดิชั่นเสร็จก็รอเป็นหลายวันกว่าเขาจะโทรมาว่า
โดมก็โทรมาเราก็เอาแล้วเป็นยังไงล่ะโดมอะก็สนใจนะครับอ้าวอันนี้ก็นานนานฝึกกันไปจนกว่าจะเซ็นเป็นฝึกหัดก่อนนะแล้วเราก็อีกฉบับหนึ่งถึงจะเป็นเซ็นเป็นแบบว่าศิลปินคือก็ไม่ได้ง่ายเขาพี่ดองเขาพูดยังไงบ้างเราถึงใจบอดเพราะเราก็ห่วงลูกมากเหมือนกันโดมพูดยังไงถึงใจอ่อนไม่ฮะไม่ใจอ่อนแต่ว่าลูกจะไปลูกจะไปเพราะว่าผมเนี่ยชินกับการปฏิเสธเพราะว่าแบบว่ามันไม่คิดว่าจะเป็นได้14นะตอนเนี้ยแต่ว่าอะไรที่ไม่น่าเชื่อมันก็เกิดขึ้นไปหมดวันนี้ก็อึ้งในศักยภาพเขานะดวงตาของเขาอะโดมอะที่เขามองว่าลูกผมมีจริงๆอะมีได้ข่าวว่าจะไปรวมกับรุ่นพี่ที่โตกว่าเราก็บอกได้เหรอในใจเราค้านนะก็บอกยี่หว่าเด็กนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้โดมทำให้ผมเห็นแล้วว่าเออเขาดวงตาของเขามันมองเห็นอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผู้บริหารค่ายเพลงอ่ะใช่วันนี้ทึ่งมากครับเขาเคยบอกกับเขาว่าแบบเขามีพ่อแบบเป็นไอดอลในการทำให้เขาอยากมาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยมีไหมนะ มีเขาก็ให้เขาก็อาจจะพูดด้วยการเป็นคนมีมารยาทนะ เขาก็พูดว่าก็เป็นเพราะว่าเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าไอการเป็นนักร้องของผมมันไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญเท่าการฝึกซ้อมหรอกผมว่าการที่ผมฝึกซ้อมกับลูกมากกว่าที่ทำให้ลูกมาตัวนี้เราให้คำปรึกษาอะไรน้องยี่หว่าบ้างคะให้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮะนะให้คำปรึกษาคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เนาะแต่ว่าผมเนี่ยที่จะให้คำปรึกษาก็จะเป็นเรื่องที่อาบน้ำร้อนแบบร้อนมากมาก่อนก็เลยจะแนะนำว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยนี่แหละที่ยากเรื่องเต้นเรื่องอะไรฉันว่าแกฝึกได้เรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่ห่วงแต่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้คนนี่แหละที่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังจิตใจของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในวงหรือว่าคนที่ร่วมงานด้วยก็ตามอันนี้จะต้องช่วยฝึกช่วยดูกันไปยาวๆพี่โจ๊กพอเป็นลูกสาวของโจ๊กโซคูแน่นอนว่าต้องโดนจับตามองละครับอาจจะโดนแบบเพ่งเล็งพิเศษตรงนี้คุณพ่อเตรียมรับมือไหมมีคนถามมาเยอะว่าจะโดนจับตามองเป็นพิเศษผมว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะมันก็โดนวิจารณ์เยอะส่วนข้อดีก็มีคนหันมามองเยอะก็ในเมื่อมีโอกาสมีสปอตไลท์ส่องมาทางเราแล้วเราก็ตั้งใจแสดงความสามารถให้เต็มที่ส่วนเรื่องจะโดนพูดในแง่ลบหรืออะไรก็คงไม่ห่วงมากเพราะว่าก็ฝึกฝนกันมานานแล้วก็โดนเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็เขาก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ยี่หว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมพ่อแบบว่าเจอคอมเมนต์บางคนก็บอกติดเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังนะยังไม่เคยเห็นเขาแบบนอยกับคอมเมนต์แต่อาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้ไม่รู้เขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคุ้มกันตัวเองเนาะมีครับนั่นแหละเป็นเพราะว่าเราเอาลูกออกสื่อแหละคือแบบว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอมเมนต์มาตลอดบูลลี่อะไรมันก็เห็นมาแต่เล็กจนโตมาครับแสดงว่าตอนนี้เรามีวิธีการรับมือและสบายๆไม่มีเราไม่มีแต่ลูกเรามีลูกเรามีความเข้มแข็งแต่ถ้าวันหนึ่งเราโดนหนักๆก็ว่ากันหน้างานแล้วที่ผ่านมาเราเห็นคอมเมนต์เราไม่มีพี่จี๊ดบ้างหรอทำไมเขามาว่าลูกเราอย่างนี้ลูกสาวเลยนะพ่อถ้ามันหนักๆก็ลบอะไรเงี้ยก็แบบแต่ถ้ามีเหตุผลก็ไม่ลบเช่นยังเต้นไม่ค่อยดีนะอันนี้ต้องเก็บมาเป็นการปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเกิดแบบด่าไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเรียกว่าเราก็ใช้วิธีปล่อยผ่านแทนที่จะต้องไปอ่านคอมเมนต์อะไรแย่ๆแบบนี้อ๋อมันเป็นวิธีที่ควรทำครับที่ควรทำเพราะเราก็ทำมาตั้งแต่รุ่นเราแล้วเพราะถ้าเกิดว่าซัดทุกคอมเมนต์นี่ก็ไม่รอดจนมาถึงทุกวันนี้แน่ๆแต่ว่าวันนี้ยิ่งกว่าสำเร็จแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับที่ให้ค
ความสนใจกับวง SNS นะครับแล้วก็มากันเยอะๆนะครับผมคนเป็นพ่อก็ต้องรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตศิลปินไม่ว่ายุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาที่จะขออนุญาตถามเรื่องนึงค่ะวันนี้มันจะมีเป็นต้นบ้านเราได้เห็นข่าวเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเป็นพ่อเลยใช่ไหมใจอันนี้หนักที่สุดครับหนักที่สุดแต่ว่าผมก็อันนี้เป็นข่าวที่รุนแรงที่สุดในช่วงนี้เลยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะฮะสำหรับการสูญเสียนะครับแล้วก็เราก็ทำให้ผมนึกถึงลูกตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงก็ขอให้เขาเรียกอะไรอ่ะปล่อยวางจิตใจตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้ลองใช้วิธีการพวกอย่างที่ผมทำอยู่ก็แบบศึกษาธรรมกันนั่งสมาธิภาวนาอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับมีครับแต่ว่าโรงเรียนเขาไปแถวข้างๆโรงเรียนแถวจังหวัดแบบไปกรุงเทพก็ไปแบบปทุมอะไรเงี้ยแล้วเราแบบจะมีอีกครั้งเราแบบมั่นใจไหมจะไม่ไปกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนเราอ่ะเสี่ยงอุบัติเหตุทุกคนทุกวันที่เราก้าวพ้นประตูหน้าบ้านไปแต่ยังเหตุการณ์วันเนี้ยมันต่างออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรัดกุมแล้วก็ความจำเป็นด้วยทีนี้ควรปรับกันในสังคมว่ามันจำเป็นแค่ไหนให้ความปลอดภัยมันมากขึ้นดีกว่าโอเคค่ะ